ี่นะครับเป็นแปลงอ้อยอายุ5ปีนะครับการให้หน่อก็จะเริ่มลดลงนะครับดีเราไม่ได้ปลูกเยอะนะครับปลูกแล้วก็บำรุงเอานะครับก็ให้หน่อก็ประมาณหนึ่งนะครับการแตกหน่อก็ยังแตกหน่ออยู่นะครับก็ยังแตกหน่อดีอยู่ในระดับนึงนะครับสำหรับอ้อยอายุ5ปีแล้วก็ปลูกก็หญ้าขึ้นคุมนะครับมีเวลาก็มาลอกใบอ้อยบ้างช่วงนี้ไม่ค่อยมีเวลาลอกแบบนี้แม่ช่วยดูแลนะครับช่วงนี้เป็นอ้อยแม่สวัสดีครับเป็นไงนอนกินดอกแครนอนกินหมดเลยครับอยากจะถามถึงอ้อยแปลงนี้หน่อยครับแม่ปลูกมานานแค่ไหนแล้วครับนี่โอ้คือเข้า5ปีแล้วค่ะ5ปีนะครับทำอะไรกับมันบ้างไหมตอนปลูกทำยังไงไปเรื่อยๆปลูกตอนแรกขุดหลุมปลูกขุดหลุมปลูกต้นเดียวค่ะปลูกต้นเดียวตาเดียวแล้วก็ปลูกมา 4-5 ปีตัดมาเรื่อยๆเลยนะแม่นะปีละ2ครั้งก็ยังมีเลยปีละ2ครั้งก็ยังมีนะครับตัดทอดตาไปเรื่อยๆแล้วทำไมมันรกจังเลยเนี่ยโอ้ยเจ้าของไม่อยู่ดูแลกันแบบนี้ใช่ไหมติดงานข้างบนค่ะงานข้างล่างจะมาคอยดูแลงานหลายอย่างลงมาทีนานๆได้ดูทีเน็ตจริงๆเจ้าของกับผมเนี่ยแหละครับไม่ต้องถามถึงใครหรอกนะฮะทีนี้ปลูกแบบนี้มันแตกต่างจากปลูกอ้อยไร่ยังไงครับแม่โอ้อันนี้เป็นเกษตรอินทรีย์ค่ะครับใส่ปุ๋ยมาร์กเป็นปุ๋ยคอกขี้วัวขี้ควายแล้วก็ใบอ้อยที่ครับผมนี่นะใบอ้อยหญ้าก็ขึ้นบ้างนะค่ะคั้นน้ำอ้อยมาแล้วก็มีชานอ้อยแล้วมาทิ้งไว้นะมีนะครับแต่ก็ยังเนี่ยนะเกือบ5ปีก็ยังให้ผลผลิตประมาณนี้นะถ้าเทียบกับปุ๋ยอ้อยโรงงานก็คงไม่คุ้มเนาะเพราะว่ามันถือว่าให้ผลผลิตลดลงแหละแต่สำหรับเราอ้อยคั้นน้ำเราไปแปรรูปได้นะแล้วที่สำคัญคือปลูกครั้งเดียวมา5ปีเนี่ยมันคุ้มค่ามากเลยนะแม่นะค่ะแล้วไม่ต้องทำอะไรกันพี่ถ้าลูกค้าอยากได้ขอตาไปปลูกก็ตัดเลยได้ค่ะตัดไปเรื่อยๆใช้ได้อีกต่างหากคือตัดทั้งปีหกเดือนเจ็ดเดือนเอาไปทำพันอย่างนี้ไปทำพันพอดีเลยอย่างนี้ทำพันพอดีถ้าแก่กว่านี้เราก็คั้นน้ำขายเนาะไปแปรรูปนะนะครับเพราะนั้นเนี่ยปลูกอ้อยคั้นน้ำตรงเนี้ยพื้นที่ประมาณ2งานนะแม่นะแล้วก็ปลูกตรงเนี้ยคือถ้าเต็มๆก็ประมาณเกือบไร่แต่เราปลูกแค่2งานใช่ไหมฮะเราก็ได้ใช้ประโยชน์กันทั้งปีแล้วก็สวนผสมครับไม่ค่อยพอด้วยนะสวนผสมไม่ค่อยพอแล้วกล้วยด้านข้างก็ปลูกกล้วยนะครับปลูกกล้วยแซมนะเห็นปลูกกล้วยแล้วมีฟักทองด้วยครับมีปลูกหญ้าด้วยมันเกิดเองหญ้าไม่ได้ปลูกค่ะมาเดี๋ยวเราเดินไปดูตรงนู้นกันนะครับก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะครับอันนี้ก็แอบเอาต้นส้มโอมาปลูกนะครับก็ยังนะฮะยังไม่โตมากจะปลูกแซมกันไปนะครับไม่ค่อยมีเวลาครับมาลอกใบถ้ามีเวลาไปลอกใบเขาก็จะโตเร็วขึ้นนะสำหรับการปลูกอ้อยคั้นน้ำต้องยอมรับว่าช่วงนี้งานเยอะจริงๆครับนะฮะไม่ค่อยได้ทำคลิปมาให้ดูกันนะฮะอย่างเงี้ยถ้าลอกใบกันได้เนี่ยเขาจะยืดกล้องได้เร็วมากแล้วเขาจะโตเร็วมากก็ลำไม่ใหญ่นะครับลำไม่ค่อยใหญ่เพราะว่าเป็นอ้อยไปปลายแล้วนะ5ปีแล้วนะก็ต้องยอมรับนะก็จะน่าจะทำเป็นรุ่นสุดท้ายแล้วก็จะถมที่แล้วก็จะปรับอาจจะปลูกใหม่นะครับแต่รุ่นนี้เขาคงไม่เอาละนะครับเพราะว่าสงสารเขาคงแก่เต็มที่ละใช่ไหมแม่แต่ก็ยังให้ผลผลิตอยู่นะอย่างเงี้ยนะแม่นะแต่ก็คิดว่าน่าจะต้องปลูกใหม่ดีกว่าเพื่อจะแบบไปปลูกไปหนึ่งครั้งไปอยู่ไปอีก5ปีอะไรประมาณนี้นะก็ยังได้นะจะขยายได้อีกค่ะแท่งตาแท่งนอขึ้นอีกแท่งอีกนั่นน่ะสินะครับก็ยังได้นะเนี่ยไม่ขี้เหร่นะแต่พูดถึงว่าโอเคลำมันอาจจะไม่ใหญ่เหมือนต่อ2ต่อ3นะแม่เนาะแต่ว่า
ไม่ได้ใส่ปุ๋ยด้วยที่สำคัญเราปลูกแบบอินทรีย์จริงๆนะครับต้นทุนเป็นศูนย์กำไรเป็นแสนนะฮะต้นทุนเป็นศูนย์กำไรเป็นแสนคือมึงปลูกกูไว้นี่มึงไม่ให้อะไรกูกินเลยเนี่ยให้เทวดาเลี้ยงอย่างเดียวปลูกกล้วยแซมนะก็อยู่ด้วยกันได้ครับแต่ว่าจะมีปัญหาคืออ้อยเขาจะชอบแสงเนาะถ้าอยู่ใต้ต้นกล้วยเนี่ยเขาจะไม่ค่อยโตนะแม่นะเขาจะไม่ค่อยโตก็เป็นเรื่องปกตินะครับก็แถบที่อยู่ใต้ต้นกล้วยต้นใหญ่จะบังแสงเขาอ้อยไม่ชอบนะครับอ้อยเขาชอบแสงจัดๆเนี่ยครับอ้อยอายุ5ปีนะ4ปี5ปีปลูกมันต่อเดียวแล้วก็ไม่เลี้ยงอะไรมันเลยนะก็เอาแต่สั่งอ้อยซากอ้อยใบอ้อยเนี่ยตัดผมแล้วก็ให้เทวดาเลี้ยงให้อ่ะนะได้พิเศษมีฟักทองด้วยนะครับฟักทองนี่ก็เกิดเองนะถ้าปลูกในปกติไม่ค่อยติดลูกอันนี้ปล่อยให้ติดเกิดเองแล้วก็ได้กินไปหลายลูกแล้วนะแม่หลายลูกแล้วค่ะเจียงควันตัดไป8 9ลูกค่ะครับมีเทียวนี่มีอีกละทีข้างทีก็มีครับเนี่ยครับถ้าปลูกแบบคือเราทำหลายอย่างเนาะอาชีพเราก็หลายอย่างนะครับเพราะงั้นเราก็ไม่ได้เป็นเกษตรกรแบบ 100% นี่มีโอ้ยตั้งหลายลูกนี่1 2 3 4 5เทียวนี่วิกเก็ตลูก7ลูกเอาไปแกงแล้วก็มีครับก็ต่อไปเดี๋ยวเราตัดรุ่นนี้เสร็จแล้วเราก็อาจจะมีการปลูกใหม่ปรับพื้นที่ใหม่นะครับแล้วก็จัดสรรทำสวนให้มันแบบให้มันสวยขึ้นให้มันง่ายต่อการใช้งานมากขึ้นนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆไว้ท่านี้นะครับสำหรับอ้อยอันนี้ครับอายุ5ปีไม่ใช่5เดือนนะ5ปีต่อที่เท่าไหร่ไม่ต้องนับนะครับก็ใช้ประมาณนี้นะครับก็อยู่ได้ยังอยู่ได้นะจริงๆปล่อยให้อยู่ต่อได้มั้ยแม่ได้นะได้นะแต่แบบอยู่มานานแล้วอยากเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรประมาณนี้5ปีแบบอยากทำให้มันเป็นสัดเป็นส่วนในพื้นที่นะก็จะแบ่งโซนแต่อันนี้เราปลูกเต็มหมดเลยเดี๋ยว3เดือน4เดือนเฮาปุ๋ยของลงพันนึงมันอาจสิขึ้นดีกว่านี้ครับครับมีห้องตะไคร้รอบเดียวครับครับก็เนี่ยครับก็ปลูกทิ้งไว้แล้วให้เทวดาดูแลนะครับก็มีองค์มาดูบ้างปุ๋ยนี่แทบไม่ได้ใส่ต้นทุนนะครับการปลูกเป็นศูนย์แต่กำไรเป็นแสนเลยนะช่วยดูแลนะครับพูดได้ช่วยดูแลเธอเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตัดเสร็จรอบนี้เดี๋ยวเราจะทำอะไรต่อเดี๋ยวขอคลิกดูก่อนนะครับแต่สำหรับคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้ก่อนสำหรับอ้อยอายุ5ปีเอามาฝากเพื่อนๆครับสวัสดีครับสวัสดีครับแม่สวัสดีค่ะ